่ชั้น8แล้วก็อากาศมันดีมันสะอาดเดี๋ยวเราไปชมเมืองกันนะคะวันนี้นันนิมีอะไรก็อยู่กันที่เฮลซิงกิประเทศฟินแลนด์นะคะเพื่อที่จะข้ามไปเมืองทาลินประเทศเอสโตเนียกันค่ะแวะเติมพลังกันที่เฟรเซอร์คาเฟ่กันก่อนนะคะซึ่งเฟรเซอร์นี่ก็จะเป็นช็อกโกแลตยี่ห้อดังของประเทศฟินแลนด์แล้วก็จะมีขนมที่หลากหลายดีทีเดียวเลยค่ะที่สั่งมาก็จะเป็นแอปเปิลเมอร์แลงแล้วก็ช็อกโกแลตร้อนค่ะนั่งแท็กซี่จากห้างสต็อกแมนมาที่เทอร์มินอล2นะคะซึ่งเป็นพอร์ตใหม่ก็ประมาณ10ยูโรค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เช็คอินแล้วก็ขึ้นมาที่ข้างบนกันเลยในทริปนี้นะคะเราก็จะข้ามจากเฮลซิงกิไปเที่ยวเมืองทาลินประเทศเอสโตเนียโดยนั่งเรือสำราญทาลิงกันค่ะที่เมืองทาลินนะคะก็จะพาไปชมย่านโอทาวนะคะสถาปัตยกรรมสวยๆมิวเซียมคุกเคจีบีแล้วก็ร้านกาแฟที่เก๋ๆกันค่ะขึ้นมาบนเรือเรียบร้อยนะคะก็ทั้งหมดจะมี8ชั้นด้วยกันแล้วก็จะมีโซนให้นั่งได้เนี่ย2ชั้นนะคะซึ่งเป็นบรรยากาศที่แตกต่างกันไปแล้วก็มีเบอร์เกอร์คิงให้บริการด้วยค่ะนอกจากนี้ก็จะมีดิวตี้ฟรีสามารถออกไปชมวิวที่บริเวณดาดฟ้าของเรือได้ด้วยค่ะมาถึงเมืองทาลินกันแล้วค่ะตอนนี้ก็ใกล้จะทุ่มหนึ่งแล้วนะคะก็เป็นคืนแรกแล้วก็ขอไปซุปเปอร์มาร์เก็ตดูลาดราวกันนิดนึงสวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่โอทาวเอสโตเนียกันนะคะเดี๋ยวไปเดินดูเมืองสวยๆกันสัญลักษณ์แรกของย่านโอทาวเลยนะคะด้านหน้าก็จะเห็นเป็นป้อมอันนั้นเป็นไวรูเกตค่ะคือประตูเข้าเมืองตั้งแต่สมัยโบราณทางด้านซ้ายมือก็จะเป็นร้านดอกไม้สวยและสดชื่นมากๆเลยค่ะดอกกุหลาบราคาเริ่มต้นตั้งแต่1ยูโรต่อดอกเดินตรงเข้าไปตามทางเรื่อยๆเพื่อที่จะไปจัตุรัสกลางเมืองกันค่ะทางด้านขวามือนะคะก็จะเป็นร้านอาหารโอเดฮันซานะคะแล้วก็ขายของที่ระลึกแบบโบราณเรียกได้ว่าเป็นร้านดันสัญลักษณ์ประจำเมืองทาลินกันเลยทีเดียวเห็นอยู่ก็จะเป็นอัลมอนด์คั่วสดนะคะแล้วก็จะมีรสทั้งหวานเค็มแล้วก็ขาย4ยูโรต่อแพ็คได้ลองแล้วก็อร่อยเลยค่ะเดินถัดมาอีกนิดเดียวตรงนี้ก็คือจัตุรัสกลางเมืองเก่าซึ่งเป็นไฮไลท์นะคะแล้วก็ชื่อเลโคจาแพลตนะคะก็จะมีร้านค้าร้านอาหารแล้วก็นักท่องเที่ยวเยอะเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นเนินไปมหาวิหารกันต่อที่เห็นก็จะเป็นแผนที่ย่านโอทาวทั้งหมดถึงแล้วค่ะมหาวิหารอเล็กซานเดอร์เป็นศิลปะของรัสเซียนะคะก็สวยงามมากๆเลยแวะชมวิวที่บิชอปการ์เด้นกันนิดนึงสำหรับของที่ระลึกนะคะก็จะเป็นงานคราฟต์งานฝีมือต่างๆนะคะแล้วก็จะมีบ้านหลังเล็กๆเนี่ยที่เป็นสัญลักษณ์ของย่านโอทาวแล้วก็ร้านขายอัมพันเยอะมากๆเลยค่ะเดินกลับลงมาจากด้านบนนะคะเราก็จะมาเจอมิวเซียมเคียกอินเดอะคอกนะคะซึ่งเป็นเหมือนป้อมปราการเมืองเก่าก็สามารถที่จะซื้อบัตรผ่านเพื่อเข้าชมได้โดยรอบนะคะเราเข้าไปชมในหอคอยกันเลยดีกว่าค่ะตัวหอคอยเท่าที่ดูก็สูงประมาณเท่ากับตึก 5-6 ชั้นได้เลยทีเดียวนะคะตรงนี้ก็จัดแสดงอุปกรณ์ที่สำหรับทรมานนักโทษคิดไว้ตอนแรกนะคะว่าจะอารมณ์แบบซินเดอเรลล่าแน่ๆแต่พอเข้ามาจริงๆแล้ววังเวงแล้วก็รู้สึกว่าเริ่มไม่ใช่ละขึ้นไปดูชั้นต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะก็จะจัดแสดงถึงประวัติศาสตร์นะคะในยุคของยุโรปกลางและก็การล่าอาณานิคมประวัติความเป็นมาของเมืองเอสโตเนียแล้วก็ยุทโธปกรณ์ในการสู้รบขอสารภาพเลยค่ะว่าระหว่างที่เดินเนี่ยนะคะเย็นสันหลังมากๆเพราะว่าสถานนี้เป็นสถานที่จริงนะคะแล้วก็มีการต่อสู้รบแย่งชิงอำนาจกันก็พอดีเห็นคุณลุงแปลกหน้าเดินไปแล้วขอรีบตามไปก่อนนะคะทางขึ้นบันไดก็จะชันขึ้นเรื่อยๆเหมือนเราขึ้นหอคอยที่สูงที่สุดนะคะแล้วก็ถ้าใครมีผู้สูงอายุมาด้วยก็อาจจะต้องดูแลกันนิดนึงมาถึงชั้นที่จัดแสดงอาวุธตั้งแต่ปีค.ศ. 1200จนถึงยุคสงครามโลกกันนะคะด้วยความวังเวงเดินอยู่คนเดียวในหอคอยนะคะก็คิดว่าจะไปต่อดีไหมแต่ไหนๆละกั้นใจค่ะมาถึงชั้นบนสุดบนหอคอยกันมองออกไปที่ช่องหน้าต่างนะคะก็จะเห็นวิวของโอทาวนะคะแล้วก็โบสถ์โอลิสเต้นะคะเรียกได้ว่าตัดสินใจถูกมากๆค่ะเพราะว่าวิวสวยจริงๆจากตัวหอคอยนะคะก็ลงมาที่ทางเดินเชื่อมเป็นระเบียงไม้นะคะยาวตลอดกำแพงก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมมานั่งชมวิวกันเริ่มเย็นแล้วเราเดินกลับลงไปด้านล่างไปชมของฝากกันดีกว่าค่ะ
จากย่านโอทาวน์นะคะเราก็สามารถที่จะเจอกับห้างวิรูนะคะอยู่ใกล้ๆกันเลยแล้วก็มีร้านแบรนด์เนมอยู่หลายร้านแล้วก็มีซุปเปอร์มาร์เก็ตอยู่ด้านล่างด้วยค่ะที่ชั้นบนนะคะก็จะมีร้านหนังสือนะคะแล้วก็คาเฟ่สามารถที่จะนั่งอ่านหนังสือสบายๆได้เลยค่ะสำหรับซุปเปอร์มาร์เก็ตก็เรียกได้ว่าค่อนข้างใหญ่เลยค่ะมาลุยย่านโอทาวเป็นวันที่3กันค่ะที่เห็นก็จะเป็นร้านขายแผ่นเสียงเสน่ห์ของย่านโอทาวนะคะก็จะเป็นสถาปัตยกรรมแบบโบราณนะคะแล้วก็สีสันที่ใช้ก็ค่อนข้างเก๋และน่ารักมากๆเลยค่ะวินโดว์ดิสเพลย์ก็จัดได้น่ารักมีความรู้สึกเหมือนกำลังเดินอยู่ในการ์ตูนเรื่องเทรคนะคะแล้วก็มีความตุ๊กตามากๆหักมุมมาที่คุก KGB กันต่อนะคะสำหรับประวัติศาสตร์คร่าวๆนะคะก็คือประเทศเอสโตเนียเคยอยู่ภายใต้การปกครองของรัสเซียค่ะต่อมาคนเอสโตเนียก็เลยต้องการที่จะกู้ชาตินะคะเพื่อที่จะไม่อยู่ภายใต้รัสเซียอีกต่อไปแล้วก็เลยเกิดคุกที่นี่ขึ้นเพื่อขังนักโทษทางการเมืองหรือคนเอสโตเนียที่มีแนวโน้มเป็นปรปักษ์กับรัสเซียค่ะซึ่งคุกที่นี่ก็จะอยู่ชั้นใต้ดินของบ้านนะคะแล้วก็มีพื้นที่อยู่แค่นิดเดียวเลยแบ่งเป็น5ห้องด้วยกันห้องหนึ่งเนี่ยประมาณ2เมตรคูณไม่เกิน4เมตรนะคะตอนแรกยังเข้าใจว่าสำหรับขังนักโทษ1คนต่อห้องที่ไหนได้ค่ะใน1ห้องเนี่ยนะคะขังนักโทษประมาณ17คนด้วยกันพอเห็นแล้วก็รู้สึกเศร้ามากๆเลยค่ะมาละลายความเศร้าด้วยร้านกาแฟชื่อดังประจำย่านโอทาวกันดีกว่าค่ะถ้าจำไม่ผิดนะคะร้านนี้ก็จะเป็นร้านแรกเก่าแก่ที่สุดของเมืองทารินแล้วก็เปิดตั้งแต่ปี1864ค่ะสำหรับชื่อร้านตามที่ปรากฏอยู่บนจอนะคะเพราะว่าไม่กล้าออกเสียงเลยค่ะเกรงว่าจะออกเสียงผิดเข้ามาในร้านนะคะก็รู้สึกถึงความคลาสสิกแล้วก็น่ารักมากๆจริงๆค่ะเป็นที่สำหรับนั่งทานกาแฟแล้วก็ขนมเค้กมีให้เลือกหลากหลายแล้วก็มีอาหารที่เป็นจานหลักด้วยนะคะเล็งมุมกันเรียบร้อยนะคะก็ขอนั่งอ่านหนังสือชิมช็อกโกแลตร้อนแล้วก็เค้กนิดนึงค่ะซึ่งอาหารจานหลักนะคะเราสามารถที่จะนั่งรับประทานได้ที่บริเวณชั้น2ค่ะส่วนกลับลงมาที่ชั้นล่างก็จะมีมุมขายขนมของที่ระลึกนะคะที่เราเห็นเป็นตุ๊กตาตัวในตู้เนี่ยนะคะคือขนมแล้วก็มีการเพ้นสดนะคะต่อตัวเลยสวยงามน่ารักมากๆจริงๆอย่างในกระบะที่กำลังเพ้นอยู่ก็จะเป็นลูกหมูค่ะเติมพลังกันเรียบร้อยนะคะเดินมาไม่ไกลแล้วก็จะเจอกับมิวเซียมแห่งนี้ค่ะก็จะจัดแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของประเทศเอสโตเนียนะคะแล้วก็วัตถุโบราณต่างๆมีวิดีโอบรรยายนะคะให้เห็นตั้งแต่การกำเนิดเมืองเอสโตเนียตั้งแต่ยุคหินเลยนะคะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเหรียญในการกอบกู้เอกราชของประเทศเอสโตเนียค่ะในชั้นใต้ดินนะคะก็จะมีการจัดแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์นะคะตั้งแต่ยุโรปกลางจนมาถึงสมัยสงครามโลกมีทั้งกระบี่ดาบปืนในแต่ละยุคนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการจัดแสดงในการใช้ชีวิตประจำวันตั้งแต่ยุคหินนะคะส่วนที่เห็นก็จะเป็นชุดกันหนาวค่ะข้าวของเครื่องใช้ในสมัยที่โดนปกครองในยุคต่างกลับออกมาด้านนอกกันค่ะตามตรอกซอกซอยนะคะเราก็จะพบกับร้านกาแฟเก๋ๆน่ารักเต็มไปหมดเลยค่ะแล้วก็ร้านขายของที่ระลึกนะคะบรรยากาศเหมือนกับหลุดเข้าไปในการ์ตูนสักเรื่องนึงแผนผังของย่านโอทาวนะคะก็ค่อนข้างจะคล้ายๆแยงมุมนิดนึงค่ะฉะนั้นเวลาเราเดินจากตรอกซอกซอยไหนนะคะก็สามารถที่จะมาโผล่ที่ตรงจัตุรัสตรงกลางได้ไม่ยากเลยซึ่งตอนนี้เราก็กลับมาที่ตรงจัตุรัสเลโคจาแพลนเหมือนเดิมค่ะส่วนที่เห็นด้านหน้าอาคารสีครีมก็จะเป็นร้านขายยาโบราณนะคะได้มากๆที่ไม่ได้เข้าไปชมด้านในนะคะถ้ามีโอกาสก็จะกลับมาเที่ยวอีกค่ะที่นี่ก็มีบริการเหมือนเป็นกราฟฟู้ดด้วยนะคะแต่เป็นจักรยานค่ะถึงเวลากลับเฮลซิงกิกันแล้วค่ะต้องขอบคุณที่ติดตามรับชมนันนี่มีอะไรนะคะบ๊ายบาย